วัสดีชาวเดวายค่ะช่องเดวายยะเฮนะคะวันนี้ก็มาทำอะไรสนุกๆกันอีกดีกว่าตอนนี้พี่มีพวกแบบลิปสติกที่ซื้อไว้นะแล้วแบบใช้น้อยมากส่วนใหญ่เนี่ยใช้ไม่เคยหมดเลยนะอยากจะได้ที่เป็นครีมที่ปัดแก้มนะคะไหนๆอันนี้เราก็คงใช้ไม่หมดหรอกสีแดงนะคะจะลองผสมดู2สีนะคะอันนี้ก็จะออกแบบส้มๆนิดนึงนะคะไฮไลท์นะคะอันนี้เป็นของแถมแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยเป็นลิปมัน EOS นะคะจะเป็นรูปทรงเขาก็จะเป็นแบบกลมๆแบบนี้เนาะก็คิดว่าถ้ามันเป็นแบบนูนๆอย่างเงี้ยน่าจะเอามาทาแก้มง่ายด้วยนะแล้วก็ทาปากได้ด้วยแต่เราจะไม่ใช้ตัวนี้นะคะเพราะอันนี้ยังใช้ไม่หมดนี่พี่มีอันนี้ก็คืออันนี้ใช้หมดไปแล้วนะคะใครไม่มีลิปแบบนี้ก็อาจจะเป็นใช้เป็นตลับธรรมดาก็ได้ค่ะก่อนอื่นเรามาจัดการเจ้าตลับนี้กันก่อนเนาะก็มันจะแกะไม่ยากนะคะถ้าเกิดใครเคยใช้เนี่ยก็แงะตรงนี้ออกมาเนาะโอ้ยกระเด็นไกลไปนิดนึงนี่ใช้มือแกะนะแล้วใครจะใช้เป็นแบบเป็นมีดปลายแหลมๆนะคะค่อยๆแงะตรงนี้ก็จะง่ายกว่าที่พี่ทำนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเศษพวกนี้นะคะทิ้งออกไปก่อนก็จะปิดฝาอย่างนี้เนาะแล้วก็ตั้งให้มันอยู่ในแนวอย่างนี้นะคะทีนี้เราก็มาจุดไฟนะคะนิดนึงจะบอกว่าใครไม่สะดวกที่จะใช้ไฟหรือเทียนแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเอาส่วนผสมนะคะใส่เข้าไปในถ้วยนะแล้วก็เอาไปใส่ไมโครเวฟก็ได้นะคะเอานี่ลิปสติกเราออกมานะคะก็จะผสมสีแดงเข้าไปนิดนึงจะใส่อันนี้นะคะเป็นไฮไลท์ใช้กับเขาก็ไม่ค่อยเป็นนะไฮไลท์เนี่ยก็แถมมาเราก็ขูดลงไปนิดนึงคราวนี้ก็มาละลายนะคะคราวนี้เราก็มาเทใส่นะคะไม่พอนะคะไม่พอเดี๋ยวต้องเติมอีกโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเอาอันนี้นะคะไปแช่ตู้เย็นสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะเอากลับมาให้ดูนะคะว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงมาแล้วหลังจากไปแช่ตู้เย็นมาครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาลองแกะดูกันว่าจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรว้าวก็จะนี่นะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่าอันนี้เราเทใส่พิมพ์ซึ่งเป็นทรงกลมแบบนี้ก็จะลักษณะเดียวกับลิปมันนะคะของเขาเองเดี๋ยวมาลองทาดูสีนี่ก็ผสมไปหลายสีนะทำเป็นลิปก็ได้นะคะหรือว่าจะเอามาทาแก้มได้ด้วยก็โอเคเลยนะคะเป็นการผสมที่กลมกลืนใครอยากจะเอาไปลองทำก็ลองดูได้นะคะลาไปก่อนแล้วกันนะคะวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย